146กับ148ชูเจริญนี่ต่อพิกัดให้2ปอนด์ครับผลงานของชูเจริญเนี่ยล่าสุดก็ไปชกท็อปคิงไว้นะครับชนะนักมวยอิสราเอลครับที่สุราษฎร์ธานีส่วนธนันชัยล่าสุดก็ชนะคะแนนรัมโบ้เพชรปตอคู่นี้เนี่ยตกลงชกกัน140กับ142นะครับแต่ว่าเป็นการกินช่างนะครับครับ146ต่อ148เจ้าธนันชัยนี่เป็นแชมป์147ปอนด์อยู่แล้วก็เลยต้องมีการกินช่างนะครับยกที่3นะครับชูเจริญจอมเก่าเลยครับเจ้าของฉายาขุนเข่าเมืองมหาจากมหาสารคามนะครับลูกศิษย์ของผู้กองรันครับส่วนธนันชัยต้องบอกอายุอนามนี่ยังน้อยอยู่เลยคุณน้องครับ17 18เท่านั้นแหละครับแต่ว่าสูงถึง185ซมคือพื้นเพเนี่ยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่ามาเติบโตที่กรุงเทพมหานครมาดูครับคู่นี้เก๋าหรือสดเก๋าก็กางเกงสีแดงไงครับมุมแดงครับชูเจริญโอ้โหหมัดมากเอาดักแทงคืนไปเลยครับอาศัยความยาวครับยาวสมชื่อนะชื่อเล่นเจ้าธนันชัยก็คือเจ้ายาวครับแสดงว่าสูงตั้งแต่เด็กเลยครับไม่รู้ว่าแม่เขาให้ทานอะไรถ้ารู้ว่าทานแล้วสูงแบบนี้ผมน่าจะทานมากตั้งแต่เด็กๆนะฮะสงสัยจะผิดสูตรนะเอาครับยกที่3เจ้าชูเจริญนี่นอกจากชกมวยแล้วเป็นนักร้องด้วยนะก็ออกซิงเกิลนะครับลองไปฟังดูครับใน YouTube หลงทางเจ็บใช่ไหมหลงทางเจ็บแต่ถ้าธนันชัยวันนี้มาไม่ดีอาจจะหลงทางแข้งได้ฮะกุมารดำก็จะออกเหมือนกันนะเพลงใหม่เพลงอะไรฮะหลงมาเจ็บ ถ้าหลงมานี่เจ็บเลยนะเอาละครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเจ็บกว่ากันครับเพราะว่าเกมยังค่อนข้างจะคู่ขี้ผ่าน3ยกนะครับธนันชัยได้เปรียบ4ช่วงตัวค่าตัวเจ้าชูเจริญในเวทีมาตรฐานนี่รับอยู่ 110,000 บาทส่วนธนันชัยก็รับอยู่ 70,000 บาทเชื่อได้ว่าถ้าผ่านชูเจริญไฟนี้ก็คงจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งครับสำหรับธนันชัยนี่ครับแต่ว่าต้องผ่านคนนี้ก่อนนะชูเจริญก็เตะซ้ายเข้าไปครับอดีตนี่ก็เป็นแชมป์หลายเส้นนะ140ปอนด์ช่อง7สีก็เป็นมาครับ135ปอนด์ลุมพินีก็เคยเป็นครับสำหรับชูเจริญแต่ว่ายกมาแต่ละทีนี่ชัดเจนเลยครับธนันชัยช่วงขาก็ยาวมากในเวท140ไม่น่าจะเตี้ยวใครแล้วครับแล้วก็เททิ้งไว้เอ้ายังมีโอกาสชูเจริญเดินต่อยต้องต่อยแบบนี้แหละครับถ้าฟันศอกเนี่ยได้เรื่องเหมือนกันโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาครับเอาละครับวงในครับล้มไปด้วยกันทั้งคู่ลุกขึ้นมาใหม่ครับพยายามขวางครับนะชูเจริญเจอแหลมครับเจอแหลมของธนันชัยโอ้เจอโจทย์ยากกันนะครับชูเจริญวงในเอาเสียบซ้ายครับเจอเข่าซ้ายคืนแยกครับแยกออกมาเนี่ยวัดกันที่ข่าวอ้าวเจอหมัดครับเดินเปิดหน้าเปิดตาฮะนี่เดี๋ยวจบไม่สวยนะธนันชัยชูเจริญนี่ช่วงหลังต่อยหมัดน่ากลัวครับมวยไทยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับ4ยกมองตามตาเสือคิมนี่กำลังจะเสร็จแต่ยกสุดท้ายมาต่อยหมัดยังพลิกได้ครับชูเจริญต้องดูเสือคิมมาตีมาแต่ว่ายกคืนมาแต่ละทีครับธนันชัยนี่ครับยกโอ้โหแกปักนี่ขุนเข่าเสียบอกเลยครับแยกอีกรอบครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรหมัดกับข่าวก็เสียบเข้าไปครับธนันชัยเอาเสียบคืนชูเจริญขยับหา
เอาครับงัดหมัดมาครับอื้อหือแต่ว่าต่อยแต่ก็เจอเนี่ยครับเจอเข่าของเจ้าธนันชัยโอ้เป็นปัญหาที่จุกจิกกวนใจเหลือเกินครับเข่ายาวๆของธนันชัยครับคือแกโยนเข้ามาก่อนเลยครับโอ้เอาซอยเข่าครับชูเจริญแยกออกมายังเดินต่อนะครับขุนข่าวเมืองมหาปกติเจอกับใครก็ได้เปรียบรูปร่างนะแต่วันนี้เจอสูงๆอย่างธนันชัยเจอปัญหาแล้วครับชูเจริญผ่านไป4ยกแล้วนะครับเอาแล้วมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับ4ยกเป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับธนันชัยได้เปรียบ6ช่วงตัวครับยกนี้เชื่อว่าชูเจริญต้องต่อยต้องต่อยแล้วโอ้โหแต่ว่าธนันชัยก็เดินหน้าเสียบเข่าเลยครับไม่ถอยด้วยนี่ครับไม่ถอยด้วยครับธนันชัยชูเจริญต่อยมาวงในเสียบคืนไปครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าวงในนี่ธนันชัยก็ทำได้ดีกว่าครับหมัดยังมีอยู่ครับชูเจริญยังไม่ท้อเวียงไปเวียงไป อยู่ครับโยนเข่าครับเสียบครับโอ้ชุดนี้ครับโอ้เสียบเข้าไปครับธนันชัยโอ้ชูเจริญดูครับเจอแล้วอ่อนระทวยเลยครับพยายามจะต่อยหมัดดูครับช้าเลยครับเจอชุดเมื่อสักครู่แทงเจ็บจริงๆครับแทงจนยุบอะครับลงไปกราบเลยครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับนักมวยรุ่นน้องครับแพ้ชนะเป็นเรื่องเกมกีฬาแต่ว่าน้ำใจนี่ครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ3ข้อนี้จำไว้ให้ดีการพงพันธ์นะครับรวมใบคะแนนและชูมือไปที่มุมน้ำเงินครับธนันชัยราชานนท์หรือปุ๋ยชาลีเฟรชนะครับชนะคะแนนชูเจริญดาบรันสารคามครับขึ้นชั้นได้สำเร็จก็รับจากโกเด้พรัญชัยครับไปคนละหมื่นครับโทษฐานชกกันสนุกดูเดือดจริงๆครับนี่คือคู่รองนะครับ